สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินปลาส้มทอดสมุนไพรนะคะก็สมุนไพรเขารู้สึกจะเป็นอันนี้อะไรนะเมื่อว่าผักงอผักบุ้งเหรอน่าจะผักบุ้งนี่ใบอะไรนี่คือปลาส้มนะก็ขาย20บาทที่กันนัดนะกันนัดซุ้มแท้น่าเป็นปลาตะเพียนแหละลืมทำน่าจะเป็นปลาส้มปลาตะเพียนนะแต่ทอดใหม่ๆเลยเห็นเขากำลังทอดขึ้นมาเราชอบของกินที่แบบว่าทอดขึ้นมาใหม่ๆขออนุญาตนะขยับตอนนั้นพี่หนุ่มเข้ามากินด้วยและนี่คือชุดเซต10บาทเต็มที่อร่อยค่ะปลาส้มทอดอร่อยแล้วแป้งกรอบด้วยแต่ปลาส้มยังไม่ค่อยส้มมากอาจจะเพิ่งทำบางคนอาจจะชอบกินอย่างเงี้ยแบบส้มแบบแค่นิดๆอ่ะเปรี้ยวอ่ะหน่อยเปรี้ยวแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นใบมะกรูดเหมือนว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะคล้ายๆใบกัวสนแหละลืมถามเขานะว่ามีใบอะไรใส่ไปบ้างอร่อยค่ะแป้งกรอบเหมือนคล้ายๆประเภทชุบเกล็ดขนมปังมันทำให้ร่วนแต่ว่าแป้งเขาไม่แข็งอ่ะมันเลยอร่อยคุณนึ่งดีๆถักนะถูกมากขายถูกเห็น
ปลาดุกเองขายตัว25-30ร้านอื่นไม่มีนะคะตัวใหญ่ๆนะติดทองนี่เป็นผักบุ้งพริกหนุ่มอร่อยค่ะถูกด้วย5 บาทเองเฉพาะตัวน้ำพริกนะคะ5 บาทถ้ามีเซตผักก็พอขายอยู่10 บาทดูข่าวนะอร่อยค่ะวันนี้เพราะว่าเขาทอดใหม่เวลาไปซื้อกับข้าวชอบแบบว่ากับข้าวที่เขาทำใหม่ๆมากเลยมันอร่อยที่เป็นหญิงชราวัย79 ปีนั้นอาการปลอดภัยดีแล้วนะครับก็คือรักษาตัวจนกระทั่งล่าสุดนั้นแค่อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วคือไม่ได้มีอาการนะครับคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนี่น่าจะเป็นมลาร์เนี่ยถึงที่ว่าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้ความเสียชีวิตก็มีแต่ว่าก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันมลาร์หรืออะไรมันไม่ขบเนี่ยมันไม่ขบ
คลองสามปทุมธานีครับกรณีที่เราได้นำเสนอข่าวไปว่ามีชายคนนี้ขับรถฮอนด้าแจ๊สกับแฟนสาวแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนี่นะครับมาบอกให้จอดรถแล้วก็มีกระทั่งฝ่ายชายที่ขับรถอยู่เนี่ยได้รับบาดเจ็บเพราะกระสุนเนี่ยก็คือบริเวณคอนะครับคือผมปรากฏว่าผู้ยิงมารู้ทีหลังบอกเอ้ายิงผิดตัวขอโทษนะเดี๋ยวยังไงไปหาหมอก่อนละกันไม่รู้ยิงตัวตรงไหนนี่นะล่าสุดนี่เห็นบอกว่ามือยิงนั้นโดนจับแล้วนะคุณผู้ชมครับจากกรณีที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรถฮอนด้าแจ๊สสีเทาดำคันนี้เนี่ยข้างในมีนายอานนท์ไม่มีวงอายุ24เป็นคนขับถูกอาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าที่คอเนี่ย1นัดแล้วก็มีแฟนสาวนั่งมาด้วยกันขาย5บาทเท่ากับ10บาทของหลายร้านแล้วก็ที่ร่องรอยด้านหลังกระจกรถยังมีรอยปืนเนี่ยทะลุเข้าไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยบอกว่าที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ